Say hi. How would actually label it, you know? ร้านนี้เป็นร้านพวกรองเท้าหนังมือสองนะทุกคนตารางหมอชัวร์จะแพงนะฮาร์เลย์เดวิสันตัวนี้เดือดมอสซาลา one two no one o oneตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องหยิบเสื้อสเวตเตอร์ขึ้นมาใส่นะก็เดี๋ยววันนี้มอสจะพาทุกคนไปส่องแฟชั่นวัยรุ่นอเมริกันกันนะว่าพอช่วงหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงบ้างเนาะปะก็มีหลายคนนะคะถามมอสมาว่ามอสอะใช้รถของอะไรนะคะเนี่ยค่ะมอสก็ใช้รถ Toyota Prius นะคะก็จะเป็นแบบระบบไฮบริดนะเป็นผสมไฟฟ้ากับน้ำมันในลอสแอนเจลิสเนี่ยคนก็ใช้รถ Toyota กันเยอะนะทุกคนเห็นไหมข้างหน้าเราก็ Toyota Toyota นะมอสมีข่าวดีนะคะสำหรับ FC ช่องมอสลานะคะใครที่กำลังจะซื้อรถ Toyota นะคะรุ่น A-Type หรือว่า Yaris นะคะเขามีส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษให้ 0.40% นะคะ wow. เป็นมูลค่า 13,000 บาทนะคะทุกคนวิธีรับส่วนลดดอกเบี้ยนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่ทุกคนคลิกลิงก์ไปตามนี้นะเดี๋ยวมอสจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ใส่โค้ดนะคะมอสลาตามนี้เข้าไปเลยนะก็จะเป็นส่วนลดทุกสาขานะคะจนถึงสิ้นปีเลยนะคะ31ธันวาคมนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะแต่อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะตลาดอ่ะคนเยอะมากแล้วมอสเดินมาประมาณกิโลกว่าแล้วอ่ะตอนแรกก็หนาวนะตอนนี้ร้อนแล้วคนเยอะจริงๆอ่ะวันนี้ตอนนี้จะเข้าตลาดนะคะเขาจะต้องให้เราโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะแถวมันก็เลยรอนานนะทุกคนใช่โอเคคราวนี้ได้เข้ามาซื้อตั๋วแล้วเป็นไงล่ะคนเยอะไม่เยอะเห็นไหมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะช่วงหน้าหนาวในอเมริกาเนี่ยจนถึงนะคะนู่นเลยนะคะเดือนกุมภานะคะก็ขอบคุณนะคะร้าน High Territory นะคะที่ส่งเสื้อสเวตเตอร์เป็นวินเทจนะคะเป็นวินเทจปี90นะคะส่งมาให้มอสจากเมืองไทยนะคะทางพ่อค้านะคะเขาฝากบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็น FC ช่องมอสลานี่นะถ้าเกิดซื้อเขามีส่วนลดให้พิเศษนะคะสามารถซื้อได้นะคะทาง Instagram นะคะหรือว่าไปซื้อหน้าร้านก็ได้นะคะหน้าร้านเขาอยู่ที่ตึกแดงจตุจักรชั้น3นะก็เสื้อผ้าเขามีหลากหลายแนวนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ลองไปซื้อดูได้นะคะโหคนเยอะจริงๆนะทุกคนเห็นบนภูเขาป่ะเห็นขาวๆอย่างนั้นอะก็มองไปตอนนี้ยังไม่มีหิมะตกนะคะหลายคนถามมอสว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีหิมะไหมถ้าแบบในเมืองทั่วไปนะคะใน LA เนี่ยหิมะไม่ตกนะแต่ถ้าขึ้นไปบนเขาอย่างบิ๊กแบร์หรือว่าอะไรเงี้ยหิมะจะตกแต่ว่าทางฝั่งตะวันออกของอเมริกานะคะฝั่งอีสต์เนี่ยตอนนี้หน้าหนาวก็เริ่มมีหิมะแล้วนะคะก็ทุกคนก็อาจจะแบบมองดูเฮ้ยพี่มอสพามาดูแฟชั่นหน้าหนาวทำไมฝรั่งเขาดูแต่งตัวชิวๆกันคือนึกออกฝรั่งเขาอะแบบเขาชิวอะคือ10กว่านี่เขาแต่งตัวชิวมากและอย่างนะวันนี้แดดแรงมากนะคะค่าเข้าตอนนี้ก็คนละ10เหรียญนะคะประมาณ300กว่าบาท Hi good morning thank you เฮ้ยเข้ามาปุ๊บก็เจอร้านแบบสเวตเตอร์เลยอะเนี่ยน่ารักนะเป็นแบบมิกกี้เมาส์สเวตเตอร์มิกกี้เมาส์นะคะเขาขายตัวละ30เหรียญนะทุกคน
แต่มันตัวใหญ่มากเลยนะคือของวินเทจอ่ะมันก็จะแบบขาไซส์ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็ดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยพวกเสื้อสเวตเตอร์เขาเอามาขายกันเยอะนะคะพวกแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยโอ้โหร้านนี้นี่หนาวมากเลยนะจ๊ะดูแนวแบบฟุ้งฟิ้งเลยเน่ Hi Oh reallyAnd these with the big sleeves. Mm. I love the jacket also. Yeah, that's so cool. คือตลาดลอสโบเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตลาดแบบรวมของวินเทจหลากหลายนะคะไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะคือที่เนี่ยมอสว่ามันจะหลากหลายกว่าตลาดเมลโรสนะคะเทดดิ้งโพสที่มอสเคยพาทุกคนไปในช่วงแฟชั่นหน้าร้อนใช่ไหมโอ้นี่บ้านนี้เขาซื้อผ้าห่มไว้เลยนะหรือว่าตอนเช้าๆมันหนาวเปล่าคือเช้าๆมัน10กว่าองศาไงทุกคนพอช่วงกลางวันแดดออกปุ๊บอุณหภูมิมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นนะคะพ่อก็แต่งตัวแนวนะเนี่ยเจอบูธอีกแล้วคราวที่แล้วไปที่ตลาดลองบีชแล้วไซส์ไม่ได้แน่เห็นไหมเป็นบูธมาจากอันนี้เลยนะจากเท็กซัสเลยเหมือนจะไซส์เล็กอีกหรอวะ$40. Yeah. It's new, right? I don't know. I think they're brand new. But they're old. Mm-hmm. What size? I thought, oh, just 5.5. You can try them on. I think too small for me. Yeah, 5.5, but they look cool.โอ้ยหนาวๆแบบนี้มันน่ากอดจริงๆเลยนะคะผมดูสิไม่ยอมเดินคือตรงนี้มันจะเป็นของแบบรวมๆวินเทจนะคะแต่ว่าถ้าเราจะไปเสื้อผ้าเราจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันดีกว่าแต่ละคนก็แนวๆนะอันนี้เป็นเสื้อรถแข่งแน่เลยเพราะว่ามันเป็นเลสซิ่งนะคะเป็นเบเวอรี่ฮิลนะอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์นะนี่ตัวนี้ก็สวยเป็นลอสแอนเจลิสเคานตี้เชอริฟนะเสื้อตำรวจนึกถึงว่าตอนแบบตำรวจตอนหน้าหนาวเขาก็จะมีแบบฟอร์มแบบช่วงหน้าหนาวด้วยเนาะ This one is 75 เขาบอกว่าอันนี้ตัวละ75เหรียญนะคะเฮ้ยเขาบอกลองได้ Made in USA นะ75เหรียญอุ่นไหมเขาบอกมีกระจกตรงนี้ลองมันสวัสดีครับนี่มอสเองรายงานตัวตะเบะถูกมือเปล่าต้องไปถามจ่าโอเฮ้ยจ่าโอก็เป็นทหารอีกเฮ้ยเฮ้ยมันเท่ว่ะเท่นะทุกคน so you know what year for this one 60 is the real Los Angeles oh yeah, who is the ownerAuthentic, you know, those are like authentic uniforms when you have those details. Sheriff, all those patches, all this is, it's a real one. All those details, those zippers are original. You know, it's like 60s. May do 50? No, it's too good. So I can do 65 for you, but not 65. Less. 65? Alright, alright. Thank you for the curtain box. He also gave it to Mod.10เหรียญนะคะก็เหลือ65เหรียญนะโอเค can take picture with the orange all right okay thank you what's your channel Mosala 101 Mosala 1 2 no 101 Mosala 101 again So now it's winter, so I'm trying to have more like nice sweater, knitwear for sure. Also those military jackets are good for now. You know those bombers, plastic bombers are really cool too. Mosala. 101. นี่อุ้มหมาใช่ไหมอันนี้เขาอุ้มเด็กมาเลย Hi, say hi. This is Michael Jackson. Oh. Yep.
Oh, this is Shadi. You guys so funny. Bye. เขาตลกมากเลยอ่ะเขาบอกเขาพามากับลูกเขาลูกเทพป่าววะมีแบบตุ๊กตาเกาะน่ากลัวนี่ร้านนั้นคนมุงอะไรกันกองนี้นะคะ5เหรียญนะทุกคนประมาณ150บาทคนแย่งเต็มเลยอ่ะเป็นเสื้อยืดวินเทจนะคะโอ้ Made in USA นะจ๊ะที่มาขาย5เหรียญน่ะแต่ว่ามันก็จะแบบเย็นๆหน่อยนะเฮ้ย Convert กว่า150นะอันนี้เป็นรุ่นไหนอ่ะ Made in USA นะคะ Convertlooks like a 90s made in US yeah looks like a 90s or 80s late 80s or a 90 yeah อ๋อโอเคก็เป็นช่วงระหว่างยุค80 90นะเป็น made in USA นะคะแต่ว่าข้างหน้ามันแตกแล้วนะเห็นมั้ยถ้าดูดีๆแฟชั่นหน้าหนาวของที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะพี่ตาก็ลูกค้าร้านนี้ดีนี่ไงเขาจะแต่งตัวแบบเป็นเดรสแล้วก็จะใส่บูทแต่ว่ามอสไม่ได้ใส่บูทเนี่ยบูทแบบนี้มอสอยากใส่เฮ้ยอันนี้อ๋อเป็นของผู้ชายอ่ะเป็นไซส์8ถึง8ครึ่งเฮ้ยสวยดีนะสวยไหมมีซิปด้วยปาโมดก็มานะคะเหมือนไหมเหมือนพี่โอปาโมดเลยแต่ผมกว่าพี่โอปาโมดนะเผื่อคลิปนี้พี่โอปาโมดดูนะแซวเล่นขำๆพี่เฮ้ยทุกคนอันนี้ของ The North Face นะสีแดงคือมอสกำลังนึกถึงพวกแคนเดิลอะที่เขาชอบใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กับเลกกิ้งนะหลายคนถามว่าเออมอสใส่เลกกิ้งของอะไรอันนี้เป็นของ Lululemon นะมอสไม่มั่นใจว่าแบบช็อปเมืองไทยมีขายหรือเปล่านะมันก็ใส่เข้าได้นะเพราะว่า LA มันไม่ได้หนาวมากนึกออกปะข้างบนแล้วก็จะหนาวเวอร์แต่ข้างล่างแล้วก็ขาสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กับถุงเท้าสูงๆอันนี้สไตล์มอสนะใครชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาได้นะโหน่ารักเนาะใช่ That's so cute อันนี้รีวายของเด็กน้อยโอ้แต่ราคา200เหรียญทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อการ์ตูนนะที่เห็นเนี่ยคือ Made in USA ทั้งนั้นเลยนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 20-30 เหรียญอะไรประมาณเนี้ยยินรีวายผู้ใหญ่เมื่อกี้เราเจอของเด็กใช่ไหม200อันนี้195นะ100 cotton นะคะ Made in USA นะคะแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นป้ายส้มสวยแล้วแต่เอาจริงๆ35เหรียญเองลองดูออกไปได้เลยค่ะอ๋อคนไทยอันนี้มาจับซื้อหมายถึงมาซื้อใส่หรือว่าซื้อขายอ๋อเหรอโอเคมาบ่อยไหมคะมาบ่อยไหมก็ว่างก็มาอ๋อกำลังมองหาพวกเสื้อแจ็คเก็ตหรอหรือว่ายังไงดูไปเรื่อยๆนะร้อนค่ะโชคดีค่ะร้านนี้ถูกมากเลยมี1เหรียญ3เหรียญคนไทยที่อยู่ใน LA ก็มาเดินเยอะนะคะก็จะเจอบ้างถ้าใครเจอมอสก็ทักทายหน่อยนะบางทีเราก็ดูไม่ออกว่าบางทีคนฟิลิปปินส์หรืออะไรอย่างเงี้ยคนเอเชียหน้าคล้ายๆกันเยอะร้านนี้เป็นพวกหมวกวินเทจนะคะ Silver Metal Product อ๋อนี้ Made in ไต้หวันนะเฮ้ยอันนี้สีเขียวก็สวยดีนะจะถามพอดีราคาเท่าไหร่ดูข้างในอยากให้เห็นข้างในเป็นแบบมือสองแบบวินเทจจนตรงนี้มันหลุดหมดแล้วดูดิเป็นพุ่งเลย Excuse me How much is five all five อ๋อเขาบอกว่าหมวกทุกใบที่เห็นตรงนี้นะคะก็ขายใบละ5เหรียญนะทุกคนใบละมา150บาทนะแต่ว่าสภาพมันก็ใช้ได้เลยนะคือสภาพเย็นมากเฮ้ยทุกคนเสื้อตัวนี้ไว้นี่เป็นเสื้อ CIA นะวันนี้เราเป็นแบบทั้งสายลับแล้วก็เชอริฟตำรวจเลยออริจินอล CIA Yeah it's like a some type of like training camp in Virginia It's pretty cool one I've never really seen like too many CIA shirts It's pretty rare one Yeah เขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบเทรนนิ่งแคมป์นะคะของที่เวอร์จิเนียนะคะตัวละ25เหรียญนะทุกคนก็สวยดีนะก็ต่อเขานะจาก25ลดไป5เหรียญนะโอเค I'm down 20 Okay โอเคอุ๊บ
Okay. Oh. เขา thank you แล้วนะไม่ต้องจ่ายตังค์โอเค run run I'm a YouTuber I gonna pop up your your shop yeah thank you so much I appreciate mm-hmm. it you're welcome what's your name Jackson like Michael Jackson oh show me some dance yeah I can thank you thank you have a good dayร้านนี้การ์ตูนเยอะนะมีโปเกมอนด้วยเฮ้ยอันนี้สีแบบเขียวเรืองแสงมากเป็น made in USA นะเป็นเสื้อ50 50 60 60ตัวละ60เหรียญ นะทุกคนหูใส่ไปแม่งเด่นชัดเลยอะเป็นแบบ Harley Davidson มอดว่าราวเดือดนะตัวนี้เดือด Harley Davidson ดูข้างหลังให้ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่คืนทื่นๆเป็นผ้าบางด้วยนะคาอยู่ข้างล่างนี่400เหรียญจ้าหมื่นกว่านะจ้าตัวนี้เป็นไงเอาไว้นี่แหละเนาะสเวตเตอร์ Harley Davidson นะเป็นของแคลิฟอร์เนียนะข้างหลังราคาเท่าไหร่ตัวนี้เมื่อกี้400แล้วไม่กล้าดูสเวตเตอร์เลยอะ Made in USA หมดนะคะ85เหรียญนะก็อันนี้ไม่ได้แพงมากเสื้อตัวนี้375เหรียญเฮ้ยทุกคนเห็นหน้ามอสไหมนี่มันแฟชั่นหรือขาดจริงเนี่ยตัวละ10เหรียญนะทุกคนคือเป็นราวของแบบ Made in USA หมดเลยนะเก่าๆเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะมีร่องรอยประสบการณ์ปกติเราก็ตำรวจมาทั้งวันเนาะอันนี้มานี่ U.S. Army นะทหารบ้างทหารบ้างว่าตัวนี้จะราคาเท่าไหร่ดูข้างหลัง20 อ๋อเขาขายแค่20เหรียญเองอ่ะตอนแรกมอคิดว่าจะแพงนะเป็นเสื้อทหารอากาศของกองทัพบกอีกทีแล้วนี่คือสกินข้างหลังสกินข้างหน้า Made in USA 20เหรียญแล้วมอสลาจะรออะไรจ๊ะเอาสิจ๊ะลองต่อไหมลองต่อไหม20เหรียญก็ถูกแล้วเนาะ Can I do like 15Okay, I'll take them. I like your outfit. คนขายเขาแบบหล่อมากเลยนะ Wow, I like your pants. Oh, that's cool. The kissing. What's his style? I don't know what to call it. You know, mm-hmm. I don't know how I would actually label it. You know, mm-hmm. but it's just like.It's a little bit of everything, you know. Uh-huh. Okay, I always post, you know. I'm always posting. That's cool. What's your name? I'm Will. Will. All right. Nice to meet you. Yeah, okay. Nice, nice Bye. Have a good day. Yeah, you too. อันนี้ก็เป็น Instagram นะเดี๋ยวมอสขึ้นให้น่ารักไหมตะมูตะมิ15เหรียญพ่อค้าใจดีร้านนี้เก๋ว่ะเขาเอารถมาเลยเข้าไปดูข้างในดิเขาเอารถบ้านเขาขายของเลยนะนี่เสื้อที่ขายนะก็จะเป็นแนวแบบเป็นฮาวายอ้อมีเสื้อกันหนาวด้วยเฮ้ยเสื้อแนวมากเลยอะร้านเขาเก๋ดีเนาะทุกคนดูดิร้านนี้ดีเนาะทุกคนแม่ค้าเท่มากเลยดูดีคุณป้าเด็กแนวมากป้าแนวมากอยากจะบอกว่าตอนนี้นะแดดแบบมาแรงมากเลยนะแล้วตอนนี้ข้างในคือเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะของน้องแล้วก็ข้างนอกเป็นแจ็คเก็ตนะคะอยากจะบอกว่าข้างในนี่เปียกเลยแฉะเลยนะแต่ว่าถ้าเราเข้ามาในร่มใช่ไหมเนี่ยเข้ามาในร่มอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเย็นไงแต่พอออกแดดปุ๊บมันก็จะร้อนไง
ก็อย่างเงี้ยนะถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ในเขาเรียกว่าไงวิถีเด็กอเมริกันแบบในลอสแอนเจลิสนะคะก็จะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะเป็นเรื่องปกตินะชินละชินละพี่ช่างภาพคะได้ราคาแล้วหัวกระถางมีอะไรตรงนั้นอ่ะ60 เหรียญเป็นไงรีวายเมสอินยูเอสเอนะเว้ยแต่ว่ามันหนามากเลยเนาะอย่างที่บอกอะถ้าลอสแอนเจลิสมันแบบถ้าหมอใส่ไปนานก็อาจจะแบบเหงื่อตกนี่บอกแล้วว่าบูธกำลังมาเลิศอันนี้มันก็จะเป็นสไตล์แบบลอสแอนเจลิสนะเห็นไหมเก่งอะสั้นกับรองเท้าบูธเก๋ๆร้านนี้เป็นร้านพวกรองเท้าหนังมือสองนะทุกคนเห็นไหมที่ LA อย่างที่มอสบอกอะมันไม่ได้หนาวมากไงมันก็จะเป็นบูธต่ำๆอย่างนี้เอออยากจะบอกว่าดร.มาร์ตินคู่นี้มอสก็ได้จากร้านนี้นะอันนี้น้องท็อปเลือกให้นะคะเป็นวินเทจเหมือนกันนี่ทุกคนคู่นี้สวยว่ะดู Made in Italy นะคะแล้วก็ไซส์มอสด้วยไซส์39เฮ้ยสวยอะขอลองหน่อยระหว่างคู่นี้กับคู่เก่าอันไหนเท่กันเดี๋ยวมาเชือกดีๆเป็นไงคู่เก่ากับคู่ใหม่อันนี้ก็จะเฉียวๆหน่อยนะแต่ปลายมันแหลมมันก็จะเขาพับหน่อยเนาะใส่ไม่ค่อยสบายเอา25เอา45คู่ละประมาณเท่าไหร่1,500นะทุกคนก็สวยดีเนาะแต่ว่ามันขับขับเอาวะฮัลโหลทุกคนเห็นมอสไหมมอสอยู่นี่มอสอยู่นี่ทางนี้ร้านนี้ยินเยอะมากเลยอะดูดิหมวกพัตตานีเยอะมากเลยนะมอสก็มีหลายใบเลยนะ this one $10 $10 yeah $10 each oneอันนี้ก็ขายอยู่ที่80 เหรียญนะอันนี้น่าจะเก่าจริงๆนะเห็นปะรอยมันจะมีรอยหน่อยCarhartt yeah that's cool อันนี้ก็ขายอยู่ที่50 เหรียญนะทุกคนเป็นแบบนี่ข้างหลังมี USA นะคะ Carhartt นะคะทุกคนนี่หมอก็เดินมาจนแบบตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะกำลังจะเที่ยงแล้วนะคะแดดแรงมากๆนะในลอสแอนเจลิสหมอจะย้ำนะว่าลอสแอนเจลิสอะทั่วไปมันไม่มีหิมะนะหน้าหนาวมันก็กำลังดีนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนถึงแบบชอบมาอยู่ฝั่งเวสนะคะฝั่งตะวันตกนะคะเพราะว่าถ้าฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็เป็นหิมะแล้วเนาะมันก็จะหนาวเกินบางทีเรามองหิมะแล้วมันสวยไงแต่พอไปอยู่แล้วมันจะทรมานนะวันนี้มอสก็เอาแฟชั่นแบบหน้าหนาวเพิ่งจะมินมินเข้าหน้าหนาวมานะดูเขาใส่สิสะล้อนเฉียบแดดมันแรงนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรนะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้มอสอาจจะเดินซื้ออีกสักตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว10ตัวไทยแลนด์จังเกิลทัวร์นี่ทัวร์เชียงใหม่ถึงนี่เลยเลมอนเอ้ย what is good